สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะฮะก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนของเราเป็นบทเรียนสุดท้ายนะฮะของในส่วนของรายวิชางานจัดเลี้ยงและการดำเนินงานและการจัดและการบริการงานจัดเลี้ยงนะฮะก็สัปดาห์นี้จะเป็นในส่วนของหัวข้อที่3ของบทที่เราเรียนกันมาที่ผ่านมาก็คือ element ที่3เรื่องของการ prepare concept plan ก็คือการวางแผนในส่วนของการดำเนินงานที่เราได้คุยกับลูกค้าหรือว่าเราได้ทำอะไรต่างๆกับลูกค้าไว้แล้วเนี่ยในส่วนของ element ตัวนี้วันสุดท้ายเนี่ยเรื่องสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเมื่อเราทำงานประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่ต้นจบเขามีความต้องการอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องทำเอกสารอะไรอย่างไรบ้างแต่ทีนี้ก่อนที่จะมาถึงในส่วนของเนื้อหาในส่วนของวันนี้เนี่ยอาจารย์ขออนุญาตในส่วนของการรีวิวสิ่งที่เราได้เรียนกันมาก่อนนะคะก็จริงๆแล้วถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยเนื้อหาที่เราเรียนกันในส่วนของในรายวิชานี้เนี่ยก็จะในส่วนของเนื้อหาในบทนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบแนวคิดการจัดเลี้ยงจนออกมาถึงเป็นส่วนของการจัดงานขึ้นมาได้จริงๆเรียนรูปแบบของอาหารการบริการการจัดโต๊ะหรือว่ารวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับการจัดงานจัดเลี้ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเรายังจำกันได้ element แรกหรือว่าหัวข้อแรกที่เราเรียนกันคือเรื่องของ identify key objectives of event ก่อนที่เราจะจัดงานได้ต้องทำอะไรก่อนลูกต้องรู้วัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้นๆจากใครจากผู้ที่เป็นคนที่จะเป็นลูกค้าของเรานั่นเองเราก็มีสรุปต่างๆเยอะแยะมากมายส่วนที่2นะฮะหัวข้อที่2 element ที่2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกันไปถึงเรื่องการ establish concept theme and format of event หลังจากรู้วัตถุประสงค์แล้วเรามากำหนดแนวคิดของการจัดงานซึ่งอาจารย์ก็ให้แต่ละคนเนี่ยไปทำตัวของโปรเจกต์มานะครับว่าจะมีการดำเนินงานอย่างไรแล้วก็จะมีคอนเซปต์มีธีมมีรูปแบบอย่างไรต้องใช้ทรัพยากรจากข้างในหรือข้างนอกอะไรได้บ้างนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มในส่วนของอีเลเมนต์สุดท้ายก็คือหลังจากที่เรามีวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วเรามีแนวคิดที่ชัดเจนแล้วเราก็ต้องมาทำแผนในการเสนอกับตัวลูกค้าว่าสิ่งที่เขาต้องการวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการนั้นเนี่ยมันตรงกับความต้องการของเขาจริงๆหรือเปล่าแล้วมีเงื่อนไขในการที่เขาเรียกว่ายินยอมในการเซ็นสัญญาหรือว่าการมัดจำเงินเนี่ยอะไรได้นี้วันนี้ในส่วนของเนื้อหาบทสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงที่เราที่เราได้เรียนกันมานะคะก็คือเรื่องของการออกแบบในส่วนของการจัดงานให้ออกมาเป็นในส่วนของคอนเซปต์จริงๆขึ้นมาแล้วโดยที่วัตถุประสงค์เนี่ยของเราวันนี้เนี่ยมีแค่3หัวข้อเท่านั้นเองไม่เยอะแต่ละหัวข้อค่อนข้างจะละเอียดอ่อนอ่ะตัวแรกทีนี้ performance criteria ก็คือเรื่องของสิ่งที่หนูจะต้องเรียนรู้จากหัวข้อนี้ก็คือ 1. document themes and operational contextof the event or function เราจะต้องทำการเตรียมพวกเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะกับการออกแบบงานเลี้ยงเขียนประมาณนี้พอ 2. document elements of the total concept agree to by customer and or stakeholder element ก็คือองค์ประกอบหรือคำว่ารายละเอียดก็ได้ที่เราจะต้องมีในเอกสารที่จะทำ agreement กับตัวลูกค้าหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและข้อสุดท้ายที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องของเกณฑ์ written agreement from customer or stakeholder จะเป็นการทำ agreement ก็คือเอกสารข้อตกลงร่วมกันนะคะระหว่างโรงแรมกับลูกค้าหรืออาจจะเป็น organizer กับลูกค้าก็ได้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่รูปแบบของการจัดงานจะเป็นแบบไหนนะคะทีนี้ก่อนที่จะเรียนในวันนี้เนี่ย
มันจะต้องใช้เอกสารค่อนข้างจะมาเกี่ยวข้องแล้วเราจะไปเกี่ยวข้องกับงานโปรเจกต์ของวันนี้ด้วยนั่นเองดังนั้นถ้ายังจำกันได้หนังสือที่เป็นในตัวของTrainees Manuals ที่อาจารย์โหลดไว้ให้ร้อยกว่าหน้านะฮะขออนุญาตให้เราเปิดไปที่เอกสารเนี่ยเพิ่มเติมนะก็คือหน้าจะอยู่ที่หน้า59จนถึงหน้า84นะคะอันนี้เป็นเอกสารอ่านเพิ่มเติมนะที่หนูจะต้องอ่านเองเพิ่มเติมนะคะทีนี้ต่อมาสิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่วันนี้เราจะคุยกันเมื่อเราได้คอนเซปต์เราครีเอทคอนเซปต์ต่างๆแล้วเราจะต้องมาเตรียมคำว่า proposal proposal ภาษาไทยแปลว่าโครงร่างการจัดงานนะคะในบริบทนี้นะคำว่า proposal อาจจะเป็นในส่วนของ proposal ของ research ต่างๆก็ได้เขาบอกว่า once all the event detail have been internally confirmed เขาบอกว่าเมื่อตัวของการจัดงานเนี่ยค่อนข้างมั่นใจละมั่นใจว่าจะมาจัดแล้วก็คือคุยโทรศัพท์แล้วคุยเบื้องต้นในสเต็ป1สเต็ป2แล้วเราก็จะต้องมาทำ prepare ก็คือออกในส่วนของตัว contract หรือว่าเอกสารที่จะเป็นการบอกว่าเขาจะต้องมาจัดที่เรานะยืนยันเรื่องของวันเวลาสถานที่แล้วก็บลาบลาบลาที่จะต้องใช้นั่นเองนะทีนี้ what information needs to be included in a proposal แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเอกสาร proposal เนี่ยนะลูกเราคิดว่ามันมีเอกสารอะไรมันจะต้องมีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้นบ้างนึกตามนะ A B C D ไล่ลงมาตอบคำถามในใจให้ได้ก่อนว่ามันควรจะมีอะไรบ้างทีนี้เขาบอกว่า inclusions in proposal สิ่งที่จะต้องมีอยู่ใน proposal เมื่อกี้ที่ตั้งคำถามไว้แล้วนะคะเขาบอกว่า in summary an event proposal should include in summary ก็คือในสรุปภาพรวมเอกสารที่เป็นโครงร่างของการจัดงานควรจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ 1. Detail of all catering propose รายละเอียดของการจัดเลี้ยงที่ลูกค้าต้องการในที่นี้มีอะไรบ้าง 1. รายการอาหาร 2. รายการเครื่องดื่ม 3. ระยะเวลาในการจัดงาน 4. ระยะเวลาในการบริการตัวอย่างเนาะที่เกี่ยวกับแคตเตอริงข้อที่1ข้อที่2ราคาหรือว่าต้นทุนที่จะเรียกเก็บกับลูกค้า 3. options available within designated budget อะไรที่เป็นออปชันสามารถที่จะให้ลูกค้าได้เลือกได้ถ้าไม่เลือก A ไปเลือก B ไม่เลือก B ไปเลือก C ได้ไหมหรือไปเลือก B1 B2 หรือ B3 ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจะเปิดตัวเมนูให้ดูตัวที่4 overview of production transportation and service of food and beverage ภาพรวมของการผลิตในส่วนของไม่แล้วว่าการขนส่งอาหารและเครื่องดื่มมันจะมาจากจุด A ไปจุด B อย่างไรมีโลจิสติกแบบไหนมีเอาท์ซอร์สก็คือจ้างห้องอาหารจากภายนอกมาหรือเปล่านะคะ 5. staff number ใช้พนักงานขอโทษทีใช้พนักงานกี่คน 5. และ6 reference to previous event that have been catered for and for on the same similar scale อาจจะมีภาพของงานเก่าๆที่เคยจัดที่เราให้ลูกค้าได้ดูว่าโอเคนะจัดงานกับเราแบบนี้เราสามารถทำให้ได้โดยที่เนื้องานจะคล้ายๆกับสิ่งที่เราทำมาก่อนในปีก่อนหรือว่าในงานก่อนๆที่ผ่านมาก็ได้นะคะเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจทีนี้ต่อไป
within 24 hours ภายใน24ชั่วโมงคุณจะต้องส่ง proposal ออกไปให้กับลูกค้าและสิ่งสำคัญเมื่อส่ง proposal ออกไปแล้วจะต้อง follow up call หมายความว่าไงลูกหนูส่งตัวเอกสารไปแล้วภายใน24ชั่วโมงต้องทำยังไงโทรหาลูกค้าว่าเขาได้รับเอกสารไหมได้รับแล้วโอเคไหมถ้าไม่โอเคทำอะไรต่อเราก็จะมาดูกันต่อนะคะ if they receive proposal เนาะข้อที่1ได้รับเอกสารไหมโครงร่างไหม2 if you can be further assistant ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือเปล่าที่ส่งไปมันมีอะไรผิดหรือว่าถูกไหม if you would like to confirm the booking ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดคอนเฟิร์มเลยไหมคอนเฟิร์มสำคัญนะลูกยืนยันเลยนะ explain method of payment ถ้ายืนยันแล้วอธิบายเลยค่ะว่าจ่ายเงินยังไงมี deposit deposit มัดจำหรือว่าจะจ่ายแบบ cash หรือว่า transfer transfer ก็คือการโอนเงินบ้านเราอย่างนี้เป็นอะไรลูกพร้อมเพย์ตัวอย่างหรือจะเป็นเครดิตการ์ดverify ไว้ก่อนอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้ document element ตัวที่1ก็บอกว่าสิ่งที่เราจะต้อง prepare ในส่วนของ proposal เนี่ย once proposal has been sent normally there are three documents that needs to be prepared เมื่อภาพรวมของตัว proposal โครงร่างที่จะส่งให้กับลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องทำในส่วนของเอกสารทั้งหมด3ตัวที่เกี่ยวข้องกับแผนกจัดเลี้ยง1ก็คือEvent Management Plan ก็คือเรื่องของเอกสารการแผนการดำเนินงานภายในโรงแรมนะคะ 2. Function Running Sheet หรือถ้าทุกคนฝึกงานตามโรงแรมเราจะเรียกเขาว่า BEO ตอบให้ชัดให้ชื่นใจ B ย่อมาจากอะไรลูก Banquet Event OrderB E แล้วก็ O นะคะ B E O มีที่อะไรเป็นหน้าที่ที่เป็นคัมภีร์ที่จะบอกว่าภายในงานนั้นๆแต่ละวันแต่ละแผนกที่เป็น internal stakeholder เนี่ยจะต้องรับผิดชอบอะไรอย่างไรบ้างและสุดท้าย event contract ก็คือทำพวกสัญญากับสิ่งที่เป็นอะไรอื่นๆนอกเหนือจากที่ในโรงแรมด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูตัวหน้าตาของไอตัวเอกสารที่จะเกิดขึ้นให้เราเปิดไปในเอกสาร Trainee Manuals หน้า60ถึงหน้า75นะคะโอเคนะคะตอนนี้เอกสารของเราเข้าไปที่หน้า60นะคะตัวแรก Event Proposal ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วก็คือเรื่องของอะไรลูกภาพรวมของการจัดงานเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดว่า Date ก็คือวันเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่เบอร์โทรคือใครแฟกซ์อะไรนะคะอีเวนต์ชื่องานอะไรวันไหนทีนี้ตัว event proposal จะส่งไปที่อีเมลหรือว่าเป็นตัวของจดหมายก็ได้ก็คือ Hi following is an proposal for your event as requested please call for further assistance ในตัวอีเมลมีก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณอภิสิทธิ์เราต้องการจะมาติดตามไม่ใช่ต้องการมาติดตามสิ่งที่อยู่ต่อจากนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงร่างที่คุณได้คุยกับเราไว้ในการจัดงานมีอีเวนต์ชื่ออะไรนะคะวันไหนเวลาแขก to be confirm ถ้าเกิดไม่รู้ว่าแขกมีกี่คนก็ใช้คำว่า TBC to be confirm ว่ายังไม่มั่นใจว่ากี่คนโลเคชั่นที่ไหน room high ใช้ห้องอะไรการจัดห้องแบบไหน board room classroom catering แบบไหน please refer to menu attached and advise us of your selections equipments please refer to list attached parkingcomplimentary underground security parking is provided เขาบอกว่ามีถึงอะไรลูกการจอดรถเนี่ยก็จอดมี complimentary ก็คือมีการให้บริการพิเศษให้ด้วย accommodation เขาบอกว่า we are pleased to offer any of your delegates who may require accommodation
of our conference rate of 160เหรียญบวก tax per single occupancy room ถ้าต้องการจะต้องการห้องพักในโรงแรมเราก็มีให้บริการด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ payment please advise us on the prefer mode of payment ก็บอกว่าการจ่ายเงินบอกมาได้เลยว่าคุณต้องการจะจ่ายแบบไหนเราไม่แล้วถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเราก็จะสามารถเก็บเงินด้วย credit card details are requested for full payment confirming please email confirmation with details regarding catering equipment and timing of catering if possible แล้วก็ได้โปรดตอบในส่วนของตัวเลยลูกอีเมลนี้กลับมาเพื่อเราจะได้ทำการยืนยันต่างๆนานาและลงท้ายจดหมายว่า Have a great day ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะทีนี้สิ่งที่โรงแรมส่งไปให้กับตัวลูกค้าคนนี้เนี่ยเขาก็มีในส่วนของ Detail Room Specification Specification ก็คือเขาเรียกว่าอะไรลูกรายละเอียดของห้องเขาบอกว่ามี A room, B and C room และ Executive Board room โดยสิ่งสำคัญเลยในการให้ตัวอย่างของห้องไป A area square meters ก็คือตารางเมตรนะฮะแล้วเขามีการตรงนี้น่าสนใจถ้าจะต้องการใช้ห้อง A ถ้าจัดเป็นค็อกเทลห้องนี้จุได้250คนถ้าจุทำเป็นห้องเธียเตอร์ได้230ค็อกเทลเป็นยังไงลูกค็อกเทลคือการจัดงานเลี้ยงที่ทุกคนยืนอยู่ด้วยกันแล้วมีโต๊ะตั้งรอบๆของห้องให้คนได้คุยแลกเปลี่ยนได้เดินกันอันนี้จะจุคนได้เยอะที่สุดเธียเตอร์ก็คือโรงละครมีเวทีอยู่ด้านหน้าแล้วก็จัดเก้าอี้เรียงเยอะๆเหมือนกับหอประชุมที่เราเป็นของ1,500เรียกว่าตัวอย่างของเธียเตอร์ถ้าเป็นแบงเควตก็คืออะไรลูกโต๊ะกลมหรือโต๊ะจีนจะจัดได้แค่120คนถ้าเป็นคลาสรูมคลาสรูมคือห้องเรียนห้องเรียนเป็นยังไงเป็นการจัดห้องที่มีโต๊ะบวกกับเก้าอี้จะจัดได้เพียงแค่100คนเท่านั้นแล้วถ้าต้องการจัดเป็น U shape เอาโต๊ะมาต่อเป็นตัว U เนาะแล้วมีคนนั่งอยู่ข้างรอบนอกก็จะจุได้เพียงแค่50คนในห้องที่เป็นห้อง A ถ้าเราดูตัวนี้ A B Cแล้วก็ B กับ C B กับ C ทำไมมันถึงซ้ำหมายความว่ายังไงลูกหมายความว่าจริงๆแล้วห้องประชุมที่นี่มีกี่ห้องโรงแรมนี้มีทั้งหมด3ห้องคือห้อง A ห้อง B แล้วก็ห้อง C แต่ห้อง B กับห้อง C เนี่ยมันอาจจะมีตัวฉากกั้นเรียกว่าเป็น partition เมื่อเปิดห้องฉากกั้น B กับ C มันก็จะกลายเป็น1ห้องใหญ่ซึ่งจุคนได้100ไม่ใช่จะมีขนาด190ตารางเมตรแต่ถามว่ามันก็ยังน้อยกว่าห้อง A ห้องเดียวนะคะ Executive Board Room เป็นห้องที่เป็นห้องของผู้บริหาร Parking View Suite ก็คือเรื่องของ Park View Suite ก็คือเป็นห้องสวีทก็มีอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะทีนี้รายละเอียดที่โรงแรมนี้มีให้เขาบอกว่าห้อง A จะชาร์จอันนี้อาจจะต้องชาร์จต่อวันเนาะห้อง A ชาร์จ700ห้อง B 400เหรียญ C เท่าไหร่ B บวก C 550มีตัวอย่างในการชาร์จ accommodation โรงแรมนี้มีเขาบอกว่า A hotel has 170 deluxe room with extensive harbor and park lanes views เขาบอกว่าโรงแรมมีทั้งหมด170ห้องโดยที่โรงแรมมีห้องที่เป็นวิวฮาร์เบอร์วิวฮาร์เบอร์ก็คือฮาร์เบอร์ก็คือเป็นแบบทะเลกับพาร์คแลนด์ก็คืออาจจะเป็นติดภูเขานะคะโดยที่อัตราห้องพักแบ่งออกเป็น3ประเภทเป็นดีลักซ์ซิงเกิลดีลักซ์ทวินแล้วก็เรสซิเดนเชียลแพ็คเกจนะคะบลาบลารูมเฟสิลิตี้มีให้อะไรบ้างสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักมีบิสเนสเซ็นเตอร์มีคาร์พาร์กิ้งเต็มไปหมดเลย equipment อันนี้สิ่งสำคัญกับการจัดการประชุมถ้าเป็นการประชุมเชิงวิชาการเนาะ equipment ก็คือเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่มี whiteboard and pen และ duster มีปากกา whiteboard ให้ด้วยให้เช่าจะต้องเพิ่มมา25เหรียญ25คูณ30 32ประมาณ600กว่าบาทถ้าต้องการใช้ whiteboard ต่อชุดนะคะ flip chart
แล้วก็เปเปอร์ก็มีไอ้ตัวที่เป็นกระดานที่มีกระดาษเอาไว้ใช้ overhead projector ยืมพวกไอ้ตัว LCD projector 40เหรียญเลยนะ CD player อะไรต่างๆนานาเนาะไมโครโฟนวิดีโอนะคะแล้วเขาบอกว่ามีอะไรให้เป็น complimentary conference aids ก็คือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมมี ice water and mints on conference tableice water ก็คือน้ำเปล่าใส่ใบมิ้นท์ลงไปให้ด้วยเก๋ไก่ไหมล่ะ A4 notepad and pens มีกระดาษเปล่าๆที่เป็นเอกสารกระดาษ A4 แล้วก็มีตัวปากกาให้ conference conscious ก็คือมีพนักงานที่คอยบริการเกี่ยวกับห้องประชุมเนี่ยคอยดูแลตลอดระยะการประชุม video conferencing มีระบบการประชุมทางไกลรองรับ conference package ก็คือว่าก็มีการOne set price ก็คือว่าถ้าเกิดไม่อยากจะเช่าเป็นอย่างๆเราก็มีบริการเหมารวมตัวอย่างเช่นถ้าเป็น day conference package ก็คือการประชุม1วันเขาคิดหัวละ549เหรียญโดยที่มีขั้นต่ำในการประชุมมีอยู่20คนแล้วในส่วนนี้มีอะไรให้บ้างมีค่าเช่าห้องมีกาแฟมีมัฟฟินมี morning coffee afternoon coffee มี lunch มี overhead projector ต่างๆนานาเลยโอเคขออนุญาตนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่โรงแรมนี้เขานำเสนอต่อไปเรื่องของเมนูเขาบอกว่าถ้าต้องการกินอาหารด้วยเขาคิด21เหรียญต่อคน inclusive in the day conference package นะคะถ้าเกิดเป็นconference package ก็จะรวมตรงนี้เมนูหนูจะเห็นว่าอันนี้เป็น working style lunch ก็คือการให้บริการอาหารกลางวันที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมเนาะนะฮะเขามีเมนูราคาเขาคิดเท่าไหร่ลูก21เหรียญ50คูณ6คูณ3เป็น32ประมาณ6 700กว่าบาทไทยนะฮะเมนูเขามีให้เลือกอยู่4 5เมนูเลยนะลูกเห็นไหมในการที่เราจะออฟเฟอร์ลูกค้าเนี่ยเราจะต้องเลือกอาหารให้มีความหลากหลายไม่ใช่เราบอกว่าเราเก็บเงิน700บาทแต่มีอาหารให้เลือกเพียงเซตเดียวทีนี้มาดูตัวอย่างตัวไหนดีที่เราจะน่าจะเข้าใจเมนูตัวแรก selection of Italian pizza Caesar salad fruit platter orange juiceTea and coffee ตัวแรกที่1ตัวเลือกที่1นะในเมนูที่3 2ดูเมนูที่4แล้วกัน selection of gourmet sandwiches greek salad fruit cheese plate platter orange juice tea and coffee หนูเห็นไหมครับฝรั่งกินกันน้อยนะลูกนะอาหารเมนเขาคืออะไรถ้าเป็นเมนูที่3เป็นแค่พิซซ่ามีซีซ่าสลัดมีผลไม้แล้วก็มีตัวน้ำส้มหรือว่าชากาแฟถ้าเป็นเมนูที่4จะเป็นกัวเม่แซนด์วิชเป็นแซนด์วิชทานจะเพียเป็นพิซซ่าสลัดจากซีซ่าเป็นกรีกสลัดแล้วก็มีฟรุตแล้วก็จะมีชีสเพิ่มมาให้ด้วยในตัวนี้นะฮะเพราะต้นทุนในส่วนตัวของแซนด์วิชอาจจะถูกกว่าพิซซ่าก็ได้แล้วก็มีอะไรโอเจออร์เรนจ์จูสทรีแอนด์คอฟฟี่ทีแอนด์คอฟฟี่บลาบลาบลานะฮะมาดูตัวอย่างต่อไปมีเบรคฟาสต์เมนูด้วยเบรคฟาสต์เมนูมีหลายแบบนะลูกcontinental คิด 14.5 ถ้าเป็น health plate ก็คือเมนูรักสุขภาพคิด16ต่อหัว country buffet เป็นสไตล์แบบ country size เป็นสไตล์แบบชนบทของเขา19หรือต้องการเป็นแบบ big breakfast ก็คือแบบจัดใหญ่จัดเต็มเลยก็จะอยู่ที่ราคาที่ 24.5 ส่วนใหญ่ breakfast ก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่เป็น buffet ซะมากกว่าที่จะเป็นอาราคาร์ทนะลูกเนาะนะคะcoffee break ราคามีเยอะนะเห็นไหมแสดงว่าถ้าเกิดเราจัดประชุมที่นี่เนี่ยแล้วเรามีงบประมาณที่จำกัดเราก็เลือกสามารถเลือก coffee break แบบแต้มเตี้ยเรียดิน4เหรียญ4 3 12ก็คือ120บาทเองเนาะนะคะถ้า120บาทมีอะไรบ้างออปชันแรก coffee and tea with shortbread and cookiegินแบบน้อยมากเลยลูกมีชากาแฟแล้วก็พวกตระกูลของคุกกี้หรือว่าไอ้พวกบิสกิตคิด4บาทถ้ามีมิลช์เชคมีสมูทตี้วิทซินนามอนโดนัทน่ากินขึ้นมาหน่อยเนาะ5เหรียญ50
Dolwenchia tea with scone jam and cream อันนี้เป็นตัวของมีชามีการใส่ชื่อไม่ใช่ชาธรรมดาเนาะมีชาของ Dolwenchia ในแคว้นของเขากินกับสโคนแจมแล้วก็ครีมด้วยหรือจะเป็น coffee and tea ชากาแฟกับบานานาเค้กหรือและแครอทสไลซ์กินกับบานานาเค้กก็ได้หรือว่ารวยหน่อย all day continuous coffee and tea ทั้งวันเลยเหมาจ่ายไปเลย8เหรียญกินได้ไม่หยุดก็คือมีชากาแฟตั้งอยู่ตลอดเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็มีออปชันให้เลือกแล้วก็ break with difference อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งเสริมๆนะหนูก็ไปอ่านเองตรงนี้ได้นะคะและมาตัวสุดท้ายตรงนี้เนี่ยที่เขาให้มาก็คือเรื่องของ banquet menu เรื่องของเมนูที่เป็นมื้อตอนเย็นบ้างแล้วแหละนะคะเขาก็มีเมนูที่1ซีซ่าสลัด carrot braised shredded breast of chicken with baked polenta ก็คือเป็นอะไรเอ่ยอกไก่อบกินกับถั่วโพเลนต้าผักย่างบัลซามิกเวเนเกรตจูสก็คือเรื่องของซอสที่มาจากตัวบัลซามิกแอปเปิ้ลแอนด์ซินนามอนพุดดิ้งวิทคิงไอแลนด์ดับเบิลครีมคอฟฟี่แอนด์ทีเนาะ30เหรียญอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะคะหรือจะเป็นชูการ์เคียวแซลมอนวิทมัสตาร์ดดิลซอสแอนด์ลาโวเชสโอเวนโรสรอยอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าก็ราคาต่างกันก็จะมีตัวเลือกให้เลือกค่อนข้างจะเยอะหรือถ้าเป็นบุฟเฟ่คิดราคายังไงลูกถ้าเป็นบุฟเฟ่ออปชันที่1คิด30บาท30เหรียญต่อหัวก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หรือว่าไม่ชอบ selection A ก็เลือก selection 1ก็เลือก selection 2ในราคา36อะไรต่างๆนานาแบบนี้นั่นเองนะคะbeverage package ถ้ากิน liquor ก็คือกินของเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์คิดยังไง first hour คิดชั่วโมงแรก8เหรียญชั่วโมงที่2 13.5 เหรียญ every hour that tear off ก็คือหลังจากนั้นจะคิดชั่วโมงละ 4.5 ในการให้บริการเครื่องดื่มชั่วโมงแรกจะไม่ค่อยแพงชั่วโมงที่2ทำไมถึงแพงลูกคนมันเริ่มกินกันแล้วใช่ไหมมันก็จะยิ่งกินหนักขึ้นแต่ถ้ามองที่4ที่3ที่4ที่5มันก็จะกินน้อยลงอะไรแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะมีพวกลิสต์ของตัวเครื่องดื่มต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะหนูสามารถไปดูได้ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยที่ลิสต์ออกมาให้มันคืออะไรลูกมันคือรายละเอียดของตัวออปชันที่ลูกค้าเมื่อคุยกับเราเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องทำการเลือกตัดสินใจว่าจะเอาเมนูอะไรแล้วหลังจากนั้นเราจะมาทำสิ่งต่างๆกับโรงแรมต่อได้นั่นเองทีนี้ term and condition อันนี้สำคัญเรื่องของอะไรลูกรายละเอียดและเงื่อนไข confirmation of booking confirmation of a booking must be madein written within 14 days of the original booking. If such confirmation is not received, the management reserves the right to cancel the booking. A minimum deposit of 20% of the estimated cost is required at the time of the confirmations. ตัวแรกสำคัญเลยเขาบอกว่าการยืนยันในส่วนของการจองจะต้องทำหลังจากตัว proposal ออกไปแล้ว14วันแล้วจะต้องทำการมัดจำเงินในส่วนของการยืนยันการจองที่ 20% ของราคาทั้งหมดตัวอย่างเช่นถ้าจองการประชุมครั้งนี้ 100,000 บาทเราจะต้องจ่าย 20% ก็คือ 20,000 บาทนั่นเองการันตีนัมเบอร์โรงแรมนี้เขาบอกว่าจะต้องการันตีนัมเบอร์ of guests is required to full working dayprior to the function this will be regards as the minimum number of catering and chargings เขาบอกว่าก่อนที่งานจะเริ่ม2วันทางผู้จัดหรือลูกค้าจะต้องยืนยันจำนวนคนเพื่อโรงแรมจะได้สต็อกหรือเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะการันตีนัมเบอร์คือจริงๆตอนเราทำตอนแรกเราโพสต์ไว้ก่อนตัวอย่างเช่นงานแต่ง100คน2วันใกล้ๆถึงจะต้องมาการันตีแล้วโอเคฉันเชิญไปประมาณ50อันเอาเพียงแค่80ได้ไหมคะอะไรคุยกับโรงแรมดังนั้นโรงแรมก็จะการันตีชาร์จเงินเพียง80หัวไม่ชาร์จ100หัวเนาะTerm of Payment รูปแบบการจ่ายเงินจ่ายยังไง
less เขาบอกว่า when the lead time to function is less than 7 working day a credit card number must be supplied as security total payment is due within 7 day after the function โอ้บริษัทนี้ดีเขาเรียกว่าโรงงานนี้ใจดีมาก total payment จะจ่ายหลังจากงานเลิก after the function 7 day 7 วันนะคะ cancellation hotel reserve the right to retain deposit main monies as cancellation fee if a function is cancelled late as 48 hours prior to its due start the organizer will be charged the total quote price ก็บอกว่าอะไรลูกโรงแรมจะไม่คืนเงินในส่วนของ deposit นะคะแต่ถ้าไม่มีการแจ้งยกเลิกภายใน48ชั่วโมงก่อนที่จะงานเริ่มเราจะขอคิดเงินทั้งหมดของงานกับทางบริษัทของคุณเอาสินะอันนี้สิ่งสำคัญมีเรื่องของ insurance การประกันอะไรต่างๆนานามีการเสียหายต่างๆก็จะต้องมีการจ่ายนะอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างนะลูกของการทำ proposal นะคะนะคะก็มาต่อในส่วนของหัวข้อที่2เนาะเมื่อกี้เราคุยกันเป็นในหัวข้อแรกแล้วก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของการดูเอกสารนะฮะที่เกี่ยวข้องกับทีมแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเนาะทีนี้ตัวต่อไปก็บอกว่า event management plan event management plan ก็คือเรื่องของเอกสารหรือว่าการวางแผนสำหรับคนที่จะมาทำดำเนินงานในการจัด event ซึ่งในที่นี้เราก็จะหมายถึงใครเอ่ยเราจะหมายถึงเป็นส่วนของงานที่เป็น internal stakeholder นะคะนะก็คือแผนกต่างๆที่อยู่ในโรงแรมนั่นเองเขาบอกว่า this plan takes into consideration all possible scenario and activities that needs to either be planned or addressed เขาบอกว่าในส่วนของไอตัวแผนงานตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอกสารหรือว่าเป็นแผนงานที่เราจะต้องเป็นคนเซตออกมาทั้งหมดว่าเมื่อจะจัดงานขึ้นมา1ครั้งแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยกี่คนแล้วก็จะมีใครทำอะไรอย่างไรต่างๆนานาบ้างนั่นเองนะคะนะฮะทีนี้ในส่วนของไอตัว event management plan ก็คือแผนบริหารจัดการนะฮะเป็นภาษาไทยว่าแผนการบริหารจัดการไอแผนนี้คืออะไรนะเขาบอกว่า inclusion in an event management plan ก็คือว่าจะต้องมีข้อมูลที่เราจะต้องออกแบบหรือวางแผนในส่วนของการจัดงานเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูในส่วนของ Event Management Plan ตรงนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรได้บ้างล่ะเขาก็บอกว่าจะต้องหนึ่งเลยเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะฮะก็คือใช้พนักงานหรือใช้สตาฟกี่แผนกแผนกละเท่าไหร่ A แผนก B แผนก C แผนก A กี่คน10คน15คน20คนตัวอย่างนะฮะ security เรื่องของการวางแผนเรื่องความปลอดภัยถ้าเป็นงานระดับนานาชาติมีคนมาจากหลากหลายประเทศคนที่มามีหน้าที่หรือมีตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นผู้เขาเรียกว่า VVIP VVIP คืออะไร very very important person นะฮะหรืออาจจะเป็นพวก royal ราชวงศ์ที่มาจัดงานเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องจ้างหรือว่าดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะต่อไป management of external contractor ดูซิว่าเราจะต้องวางแผนจ้างคนหรือว่าจ้างบริษัทภายนอกใดๆหรือเปล่านะคะภายนอกเนาะrunning sheet running sheet ก็คือแผนการทำงานในแต่ละวันก่อนจะถึงการจัดงาน briefing paper ก็คือเอกสารสรุปนะคะของในส่วนของงานที่เราจะจัด staging element ก็คือเรื่องของอะไรลูกเวทีนะคะหรือว่าเครื่องเสียงต่างๆนะตัวอย่างต่อไปนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องของ catering arrangement คือการจัดการในลูกวางแผนเรื่องอาหารและ
เครื่องดื่มเนาะอย่างที่บอกลูกค้าเลือกออปชัน A B เลือกเครื่องอันนี้คืออาหารเนาะอาหารเช้าอ่ะ A หรือ B เบรก A หรือ B ดินเนอร์ A หรือ B อ่ะแล้วแย่นะลูกแล้วแต่จะเลือก Liaison with stakeholder dignitaries delegates and guests media sponsors liaison ก็คือวางแผนเรื่องของการประสานงานกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น stakeholder ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะ delegate ต่างๆก็คือผู้เข้าร่วมงานหรือแม้กระทั่งแขก media ก็คือพวกสื่อมวลชนหรือ sponsor ที่มาสนับสนุนงานของเรา guest delegate managementOn arrival during the event or and on departure การจัดการเกี่ยวกับการมาถึงและการจากไปเราจะมีการจัดการต้อนรับจัดต้อนรับลูกค้าหรือแขกอย่างไรแล้วส่งแขกอย่างไรมีคนเท่าไหร่มีการจุดพลุอะไรต่างๆนานา risk management การวางแผนความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดขึ้นกับการจัดงานอย่างที่บอกบางทีภูมิอากาศนะเรื่องของการเมืองตัวอย่างเนาะหรือว่าสุขภาวะระบาดต่างๆเนี่ยเรามีแผน A B C อย่างไร Emergency Management ถ้ามีแผนถ้ามีการเขาเรียกว่ากรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นเราจะทำการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรมีรถพยาบาลไหมนะฮะตัวอย่างหรือว่าเราจะไปหน่วยงานไหนที่ใกล้ที่สุดนะมีแผนเอาไว้ให้ performance standard and guideline โดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานในการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้เนี่ยออกมารองรับชัดเจนคนที่ทำงานอยู่ในโรงแรมเดียวกันเนี่ยก็จะได้มีตัวอย่างเขาเรียกว่ามีในส่วนของการเขาเรียกว่าเป็นโปรโตคอลหรือ SOP นะฮะในการดำเนินงานต่อจากตรงนี้ได้นอกจากนั้นมีเรื่องของ traffic management การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเดินทางการไหลโฟลว์ของคนต่างๆอย่างเช่นการดินเนอร์เนี่ยถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์ 1,000 คนหนูคิดดูสิคน 1,000 คนในห้องบุฟเฟ่หนูจัดไลน์บุฟเฟ่ตัวอย่างถ้าห้องเป็นห้องแบบนี้เนาะสี่เหลี่ยมหนูจะจัดไลน์บุฟเฟ่ไลน์เดียวอย่างนี้ไหมไม่น่าจะใช่ต้องจัดไลน์บุฟเฟ่กี่ไลน์ลูกสัก4ไลน์ไหมหนึ่งไลน์บุฟเฟ่จุคนได้250คนตัวอย่างเนาะมี1 2และ3 4ไลน์ที่อยู่ในห้องประชุมตัวอย่างนะหรือห้องจัดเลี้ยงนะคะ specification of control command and communication การควบคุมการสั่งการหรือการสื่อสารเนี่ยโครงสร้างมันเป็นอย่างไรอย่างที่บอกก็คือการเวลา organize งานแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการทำพวก organization chart เกิดขึ้นนะฮะใครอยู่ใต้บังคับบัญชาใครเวลาจะแจ้งเรื่องที่1เรื่อง A เรื่อง B เรื่อง C ไปจ้างหัวหน้างานแต่ละคนแล้วแต่ละคนก็จะไปแจ้งกลับไปที่เขาเรียกว่า project manager ต่างๆก็แล้วแต่นะคะ scopeOf responsibility identification of key contract detail ก็คือภาระหน้าที่นะคะของคนที่เป็นหัวหน้างานต่างๆ use of technology วางแผนเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะสื่อเครื่องเสียงอินเทอร์เน็ต timing and coordinating of service facility ระยะเวลาในการประสานงานหรือในส่วนของการใช้พวกสิ่งอำนวยความสะดวกและ contingency planก็คือการวางแผนต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบนะคะจนจบงานทีนี้ตัวต่อไปเรื่องของจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของเรื่องเดิมเนาะในเรื่องของการบริหารจัดการฟังก์ชันชีตอย่างที่บอกฟังก์ชันชีตที่เราคุยกันไปตอนต้นหนูๆถ้าเกิดทำงานในโรงแรมเราจะรู้จักคำนี้เนาะ BEO Banquetevent order ถูกไหมจะเป็นณถึงเวลาวันงานแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นตัวใบเนี้ยบอกไว้ว่าแผนกแต่ละแผนกต้องทำหน้าที่อะไรนะคะมีงานเซตอัพยังไงเวลาเท่าไหร่อันนี้เราเรียกก็เป็น BEO เนาะทีนี้ BO เนี่ยหรือว่า content
ที่อยู่ในตัว BEO มีอะไรบ้างแต่ละโรงแรมมีรูปแบบฟอร์แมตที่แตกต่างกันแต่หลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่อยู่ใน BEO หรือว่าฟังก์ชันชีทเนี่ยก็คือประเภทของงานชื่อที่อยู่แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของงานนะคะคือใครวันเวลาสถานที่ที่ในการจัดงานฟังก์ชันนั้นๆห้องประชุมห้องไหนโลเคชันที่ไหนสถานที่ billing structure เมื่อเสร็จงานแล้วเก็บเงินนะฮะเก็บยังไงนะคะเมนูอาหารมีอะไรบ้างเมนู F&B แล้วก็คิทเช่นนะฮะ KC จะเอาไปทำอาหารต่อนะคะ beverage arrangement เครื่องดื่มแผนกอะไรไปเอาไปทำน่าจะเป็นแผนก F&B เนาะ sequence of serviceF&B เหมือนกันรูปแบบการบริการนะคะจะมีการทักทายมีการต้อนรับที่ไหนอย่างไรอันนี้ F&B เป็นคนดูแล Entertainment อันนี้อาจจะเป็น Engineer หรืออาจจะเป็น Outsource ก็ได้ Room Setup อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มของ Catering แล้วก็ Banquet จะเป็นคนมาเซตโต๊ะเก้าอี้ประเภทการบริการแล้วก็อื่นๆอันนี้ถือเป็นดีเทลอย่างเช่นอาจจะมีพวกดอกไม้นะคะมีความสะอาดอะไรอย่างนี้เนาะสุดท้ายแล้วในส่วนของวันนี้เนี่ยเรื่องของ event contract event contract ก็คือการทำสัญญานะเมื่อกระบวนการที่1ที่2แล้วก็วันนี้กระบวนการที่3เสร็จสิ้นคุยกับลูกค้าดีลกับลูกค้าแล้วลูกค้าต้องการอะไรเราก็ทำการกระบวนการตรงนี้เรียกว่าเป็นการเขียน written arrangement ไม่ใช่ arrangement agreement ก็คือข้อตกลงร่วมแล้วก็จะต้อง sign by all parties ลงนามยินยอมจากทุกๆฝ่ายนะคะว่าตกลงเราจะจัดงาน A สถานที่ที่ B วันที่ C รายละเอียดงาน redoc บลาบลาว่าไปนะคะโดยในส่วนของ event contract ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยโอเคต่อนะคะก็คือเรื่องของ event contract ก็คือเรื่องของสัญญาที่จะใช้ในการดำเนินการทีนี้เขาบอกว่า event contract ก็คือสัญญาที่เราจะต้องทำกับตัวลูกค้าหรือว่าตัวคำว่า agreement ก็ได้นะคะมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีรายละเอียดของลูกค้าแบบเต็มเลยนะ full contact detailDate and time of function จัดงานวันไหน Date for notification of final number วันที่จะบอกว่าเราจะต้องการการันตีที่เราคุยกันไปการันตี number ว่าจะกี่คนกี่วันอาจจะเป็น48ชั่วโมงก่อนงานต้องการันตีแล้ว Type of function ประเภทของงานงานเป็น formalนะคะเป็น informal หรือว่าเป็นอะไรหรือเป็น dinner หรือเป็น gala dinner นะstyle of service style รูปแบบการบริการของงานนั้นๆการจัดโต๊ะequipment อุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอะไรบ้าง location สถานที่ number of attending ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยผู้เข้าร่วมโดยประมาณการเข้าร่วมกี่คน100หรือว่าจะเป็น 1,000 คนตัวอย่างนะคะเราใช้คำว่า pack เนาะ person approximately decor display and table decoration การตกแต่งโต๊ะสถานที่ต่างๆ food to be served อาหารที่เลือกมีอะไรบ้างประเภทนะคะ beverage to be served เครื่องดื่มมีอะไรบ้าง entertainment การแสดงนะคะหรือว่าบันเทิงมีอะไรบ้างที่จะต้องอยู่ใน contract นี้ทีนี้ต่อไปauxiliary sales ก็คือแล้วทีนี้เป็นการขายอื่นๆล่ะมีอะไรบ้างอาจจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับห้องพักมีห้องมีการมีทัวร์ in-house service ก็คือบริการที่โรงแรมมีให้ในห้องพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี MC ไหมMC คือ Master of Ceremony ภาษาไทยก็คือมีพิธีกรให้หรือเปล่า photographer ช่างถ่ายภาพservice and facility the venue has agreed to provide at no charge อะไรที่โรงแรมให้บริการโดยที่ไม่คิดเงินเขียนไปให้ชัดเจนนะคะอะไรที่คิดเงินก็ไม่ต้องเขียน technology require มีเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่น Wi-Fi บริการตลอดไหม
Access required by the client prior to function การเข้าถึงในส่วนของโรงแรมก่อนที่จะเกิดงานจัดจัดงานเนี่ยอย่างเช่นงานแต่งงานเราบอกว่างานเริ่ม6โมงเย็นแขกสามารถเข้างานได้ตั้งแต่กี่โมง4โมงเย็นตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นข้อกำหนดที่เราจะรู้กัน product and service that the client that the services the client will be supply อะไรเป็นสินค้าและการบริการที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้งานนี้นะคะ involvement of third party มีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยบุคลากรหรือว่าบริษัทภายนอกเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมและสำคัญก็คือเรื่องของ total costอาจจะบอกว่าราคา1ล้านบาทในการจัดงานครั้งนี้ก็ได้ตัวอย่างนะคะทีนี้บล็อก booking condition เมื่อกี้บอกไปแล้วในส่วนของการจองเนี่ยมันจะต้องมีการใส่เงื่อนไขต่างๆในกรณีที่ได้เกิดการ cancellation การจะคืนเงินการ deposit อะไรต่างๆนานาต้องมีการการันตี number นะคะสิ่งสำคัญคือ how long the client has to sign the function contract สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าในการทำตัวสัญญาเนี่ยยื่นให้กับตัวลูกค้าเนี่ยที่จะมาจัดงาน event กับเราเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการให้ลูกค้ายืนยันแล้วจะต้องมีข้อมูลต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมหรือเปล่าและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยคำ contract or running sheet ก็คือหลังจากที่ลูกค้ามีการคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องมีระยะเวลาสักพักหนึ่งเพื่อที่จะมาทำในส่วนของ BEO เพื่อจะให้กับแผนกต่างๆนะฮะ ability of the client to make changes to expected number แล้วมีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแขกบ้างได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีนะคะและนอกเหนือจากนั้นคอนดิชันก็คือเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายยังไงถ้ามีการแคนเซิลจะมีมาตรการยังไงเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วถ้าแคนเซิลจะไม่ได้ deposit deposit กี่เปอร์เซ็นต์นะโรงแรมเมื่อกี้20บางโรงแรม deposit 30 40ว่าไปเลยแล้วแต่เลยถ้าเป็นช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเลิกดีอย่างเงี้ยโรงแรมก็ควรจะต้องเก็บเงินเยอะๆนะคะเพราะว่าหลายลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการที่จะจัดแน่นอน right of the venue to make changes สิทธิที่ห้องประชุมหรือสถานที่จัดประชุมเนี่ยสามารถจะแก้ไขอะไรได้บ้างนะคะ forceMajor ก็คือเรื่องของมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยสามารถจะจัดทำได้ไหมหรือว่าจะไม่ยอมอะไรต่างๆก็ว่าไป Right of the venue to refuse certain activity เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิทธิที่สถานที่ประชุมเนี่ยจะปฏิเสธในการทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องมี Condition that apply to decorateand use of the venue เงื่อนไขในการใช้หรือการตกแต่งสถานที่ถ้าเกิดมีการสูญหายหรือมีการสูญเสียอย่างเช่นแก้วแตกเก้าอี้พังเนื่องจากเป็นงานปาร์ตี้แล้วมีคนเมาแล้วทำอะไรพังเนี่ยเราจะโดนชาร์จเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะเช็คอินเช็คเอาท์ไทม์ถ้าเกิดมีห้องพักเกี่ยวข้องด้วยเราจะมีในการเช็คอินเช็คเอาท์พิเศษหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นตัวอย่างเนาะobtain deposit for function สิ่งสำคัญเรื่องของการ deposit ก็คือการมัดจำนะคะลูกสำคัญเลยอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีการ no function exist until deposit has been paid จำไว้เลยในส่วนคนที่เป็นทำงานในโรงแรมเราจะไม่ดำเนินการใดๆต่อถ้าไม่มีการมัดจำเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มัดจำแล้วเราไปทำวางแผน A B C บ้าบอคอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไม่จัดจะเกิดอะไรขึ้นทำงานเปล่านะคะดังนั้นแล้วเราจะมีการ require หรือ request for deposit เนี่ยอย่างไรล่ะเขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีการเขียนนะคะ request deposit ในกรณีอาจจะเป็นการเขียนก็ได้โทรโฟนก็ได้อีเมลก็ได้หรือ face to face meeting ก็ได้ที่สำคัญก็คือจะต้องมีตัว agreement paper ออกมาก่อนแล้วทำการ deposit นะเป็นกระบวนการต่อไปแล้วก็ถึงจะการันตีในสถานที่จัดงานนั่นเองนะฮะทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการจ่ายเงิน deposit ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูในตัวอย่างจริงๆและสุดท้าย when client pay deposit นะฮะก็คือถ้าเมื่อลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินค่ามาจำแล้วนะฮะดังนั้นเราสามารถเปิดบิล
หรือว่าเปิดงานให้กับลูกค้าเนี่ยเข้ามาจัดงานได้เลยดังนั้นเราจะต้องมาดูซิว่า ensuring payment entire are record มีการบันทึกว่าในส่วนของเงินนั้นน่ะที่ถูกจ่ายมาแล้วประมาณเท่าไหร่เวลาไหนอัปเดต file and new payment are made มีการทำบันทึก record ของตัวเงินนะคะแล้วก็ทำส่วนของตัวรายงานเนี่ยกลับไปแผนกบัญชีแล้วก็ลงในระบบ Fidelio หลังจากนั้นเราถึงจะทำตัวฟังก์ชันชีทต่อไปแล้วก็ทำ management plan ต่อไปให้กับแผนกที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก่อนจะสรุปในวันนี้เดี๋ยวจันขอย้อนกลับไปที่ตัวอย่างหนึ่งอธิบายให้พวกเราฟังนะคะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่าง agreement นะคะเขาก็จะขึ้นว่า group agreement นะฮะกับใครนะฮะทำสัญญากับตัวนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์เคยจัดงานให้กับรุ่นพี่ของเราที่โรงงานดุสิตธานีที่หัวหินก็ใครเป็นลูกค้าเขาก็มีการใส่โลโก้มาให้วันเมื่อไรสถานที่ private and confidential นะฮะเป็นความลับนิดหนึ่งทีนี้ถึงใครถึงอาจารย์ประวิตรตำแหน่งหน้าที่แล้วเขาก็บอกว่า thank you for opportunity to host the event at ดุสิตธานีหัวหินเขาก็บอกเลยว่าขอบคุณที่ให้โอกาสในการจัดงานที่โรงงานดุสิตธานีหัวหินในวันที่บา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 บลา glass room block มีการใช้ห้องงานนี้อย่างที่บอกใช้ไปทั้งหมดเป็นยังไงเอ่ย3วันไม่ใช่3วัน18ถึง20 18นับ19 20 2คืนนะคะโดยที่ประเภทของห้องเขา break room break out ออกมาให้เป็นห้องแบบ superior นะคะ4ห้องนะคะ superior single 4 superior twin 1แล้วก็เป็น triple 3ราคาก็ว่าไปทีนี้ package เขาก็โค้ดราคามาอันนี้เป็น meeting package นะลูกนะก็คือเป็นการจัดประชุมสัมมนาก็คือใช้ห้องประชุมโรงแรมใช้ห้องพักแล้วก็มีเรื่องของอาหารทีนี้สิ่งที่เขาเขียนคืออะไรบ้าง Price 2,650 บาท net per person for 78 student and 2 lecturer แล้วก็จะบอกไปด้วยว่ามีอะไรให้บ้าง Two night มี daily buffet breakfast มี coffee break ตอนเช้าวันไหน PM coffee break มี Thai buffet กลางวันกลางคืนมีระบบเครื่องเสียงนะคะแล้วก็มี coffee break ให้อีกทีวันที่20ต่างๆนานาแบบนี้แล้วก็เป็นราคาถ้าเป็นประเภทห้องที่เป็น single occupancy ต่างๆนานา method of reservation เมื่อกี้คุยไปแล้วเห็นมั้ยลูกเขาบอกว่าrooming list detail guest name จะต้อง provide ให้กับโรงแรม14วันก่อนที่แขกจะเดินทางมาถึงก็ต้องมีการแจ้งชื่อการันตีเขาบอกว่า all reservation must be accompanied by the first night room deposit by the client the hotel will not hold any reservation unless secured by one of above method เขาบอกว่าการที่จะการันตีหรือว่าจะ deposit จะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน1คืนแรกอันนี้ไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คิดเป็นจำนวนคืนแรกถ้าไม่มาเราก็จะมีการแคนเซิลต่างๆระยะเวลาเช็คอินเช็คเอาท์บอกชัดเจนแขกจะต้องเช็คอินอย่างไรรีจิสเตอร์อย่างไรแล้วก็ฟังก์ชันอินฟอร์เมชันอันนี้เป็นอีเวนต์อินบรีฟก็มีการกำหนดว่าวันที่18 19 20มีกิจกรรมอะไรบ้างทางตัวอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์เองก็ต้องเป็นคนกำหนดออกมาแบบนี้Audio Visual Equipment มีอะไรบ้างนะคะตัวอย่างต่างๆนานา Cancellation Policy เมื่อกี้บอกไปแล้วเรื่องของการ Cancellation Terminate การยกเลิกสัญญิงสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าเราจะยังไงเอ่ย 100% Cancellation Fee for Entire Period of Stay on All Guests จะคิดเงินค่าห้อง 100% อันนี้ก็คือไม่สามารถจะ cancellation อะไรได้นั่นเอง billing information การเรียกเก็บเงินนะฮะเขาบอกว่า deposit payment schedules ก็คือ first deposit การมัดจำครั้งแรกจะต้องจ่ายประมาณ 100,000 non refundable ในวงเล็บจะต้องมัดจำภายในวันที่1กุมมีพฤศจิกายนแล้วไม่สามารถจะคืนเงิน 100,000 นี้ได้แล้วก็บาลานซ์เพย์เมนต์ก็คือนอกเหนือจากนั้นก็จะต้องมาจ่ายวันที่แขกวันที่เราเสร็จกิจกรรมนะฮะอีก 130,000 กว่าบาทต่างๆนานา
แล้วก็อันนี้ก็เป็นการลงนามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะลูกอันนั้นก็จะตอนนั้นที่อาจารย์ชัยก็ใช้เป็นใช้เครดิตการ์ดเป็นการ verify ในการจ่ายเงินหรือถ้าไม่ชั้นก็จะเป็นการจ่ายเงินโอนที่ bank detail ก็ได้นะคะ account settlement ใครเป็นคนดูแลเนาะเราก็จะมีเรื่องของค่าประกันสูญหายสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นใครจะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่ดูแลต่างๆนานานะคะแล้วก็มีลงนาม2ฝั่งดุสิตธานีก็คือตัว organizer หรือว่าเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นอาจารย์ประวิตรก็คือเป็นลูกค้าเซ็นยินยอมทุกสิ่งอย่างร่วมกันแล้วก็เขาก็ทำการสแกนแล้วก็ส่งกลับมาให้อาจารย์อันนี้ก็ถือเป็นตัวของอะไรลูกเขาเรียกว่าเป็นตัว agreement ที่เราจะต้องทำให้ได้นั่นเองนะคะโอเคอันนี้นะฮะวันนี้ก็มาถึงสรุปเสร็จสิ้นกระบวนการของบทนี้นะฮะก็คุยกันไปอย่างที่บอกนะคะว่าคือเราได้รับโจทย์มาแล้วมีการออกแบบมีการพูดคุยกับลูกค้ามาแล้วว่าทำอะไร ส่วนนี้ element สุดท้ายก็คือเรื่องของการทำตัวพวกเอกสาร paper นะคะอย่างที่บอกวันนี้หัวข้อแรกเราก็เตรียมเอกสารในส่วนของ prepare proposal ก็คือตัวเอกสารที่จะยืนยันว่าลูกค้าต้องการอะไรเป็นอีเมลแล้วก็มีการ follow up งานต่างๆที่เราทำเสนอไปหลังจากนั้นก็มีการทำพวก agreement ต่างๆทำพวกออกแบบ function sheet management plan ต่างๆและสุดท้ายก็คือทำตัวของ agreement ก็คือการทำสัญญาร่วมกันระหว่างลูกค้ากับตัวของโรงแรมนั่นเองนะคะก็จริงๆวันนี้ก็เนื้อหาก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นในส่วนของเนื้อหาวันนี้ทั้งหมดที่เราเรียนในรายวิชานี้นะคะก็